ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตถอยกล้องนิดนึงจะได้เห็นบรรยากาศชัดๆค่ะท่านญาติธรรมตอนนี้ท้ายรถวัดภูจวงค่ะ2คันนะคะคันของคุณแมวแล้วก็คันของวัดมาจอดอยู่ที่วัดห้วยอะไรคะจำชื่อไม่ได้เอ๊ะเราอยู่วัดอะไรคะเนี่ยเราชื่อวัดอะไรนะสำนักสงฆ์ลืมชื่อวัดนี้ซะแล้วดงห้วยหวายคลองห้วยหวายค่ะสำนักสงฆ์คลองห้วยหวายนะคะซึ่งคณะพระธุดงค์นำโดยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนนะคะต้องขออภัยนะคะจำสมณศักดิ์ท่านไม่ได้นะคะกลัวพูดผิดนะคะเป็นผู้นำในการพาคณะสงฆ์พระธุดงค์เนี่ยเดินทางมาจากพระธาตุศรีเวียงชัยค่ะจังหวัดลำพูนนะคะตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เขตจังหวัดอุทัยธานีแล้วค่ะท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีทุกท่านนะคะเป็นโอกาสดีของเราแล้วตอนนี้ที่คณะพระธุดงค์ซึ่งนำโดยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนได้เป็นผู้นำพระทั้งหมด570รูปค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นคณะพระธุดงค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอยู่แล้วเป็นบุญของทางจังหวัดอุทัยธานีของเราที่เราได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะพระธุดงค์ตอนนี้เนี่ยท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนนะคะท่านเจ้าวาดวัดภูจวงเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ก็เริ่มต้นไปต้อนรับท่านตั้งแต่ท่านเดินเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์แล้วค่ะพอทางท่านคณะพระธุดงค์เนี่ยเดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะคะเดินทางมาถึงกำแพงเพชรก้าวข้ามมาเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยท่านพระอาจารย์มหาวันก็ไปต้อนรับท่านโดยการเดินร่วมกันกับท่านมาตลอดตอนนี้เนี่ยท่านเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่นะคะแล้วก็คณะสงฆ์ของวัดอุทัยของจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยก็ไปต้อนรับคณะพระธุดงค์เดินร่วมด้วยแล้วค่ะนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีสำหรับท่านที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุไม่ว่าจะเป็น PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุไวท์ฮาร์ทและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะจังหวัดอุทัยธานีเป็นบุญของจังหวัดอุทัยธานีค่ะที่คณะพระสงฆ์พระราชธุดงค์เนี่ยเดินทางมาเหยียบดินของเรามาเหยียบแผ่นดินของเรานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องสั่งงานไปทำงานไปจัดรายการไปนะคะเป็นห่วงก็เลยนั่งอยู่ข้างหลังยังไม่ต้องใส่อะไรเลยนะคะเอาใส่เส้นอย่างเดียวยังไม่ต้องเทอะไรใส่ลงไปนะคะค่ะสั่งงานไปด้วยทำงานเคลียร์งานไปด้วยค่ะอยากให้ทุกอย่างมาเสร็จก่อนแล้วมันจะสวยวันนี้ทำก๋วยเตี๋ยวผัดขี้เมาค่ะที่ที่ทำได้บุญด้วยกันนะคะก็เป็นบุญต้องบอกว่าเป็นบุญของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยรอคอยเวลานี้มานานมากรอคอยคณะครูบาอาจารย์รอคอยคณะพระธุดงค์เนี่ยเข้ามาจังหวัดอุทัยธานีมานานมากทุกครั้งที่ท่านเฉียวไปเฉียวมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่ผ่านภูจวงครั้งนี้เนี่ยถึงยังไม่ได้ผ่านเนี่ยก็ใกล้ที่สุดแล้วแล้วก็เข้ามาในจังหวัดอุทัยธานีเลยค่ะท่านญาติธรรมนะคะบรรยากาศข้างหลังนี่เป็นลูกศิษย์วัดภูจวงค่ะแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาค่ะมาทำอาหารกันนะคะมาทำงานกันอยู่ข้างหลังสวัสดีค่ะบ้านอยู่ที่ไหนคะอยู่ไทยธานีหรือเปล่าถ้าอยู่ไทยธานีนะคะตอนนี้คณะพระธุดงค์เนี่ยมาอยู่ที่วัดคลองลืมชื่อแล้วค่ะนะคะลืมชื่อแล้วคลองห้วยอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าท่านคงไม่ทันแล้วค่ะบอกเย็นนี้แล้วกันเย็นนี้เนี่ยเป็นบุญของเรานะคะถ้าเรามีโอกาสได้ไปสวดมนต์ไหว้พระไปฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์จรัญเนี่ยก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะท่านจะไปพักปักกดกันอยู่ที่วัดห้วยขาแข้งตำบลระบำอำเภอ
ลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมนะคะขอเชิญชวนท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะเดินทางมาต้อนรับคณะพระธุดงค์เข้าสู่จังหวัดอุทัยธานีกันในคืนนี้นะคะตอนกลางคืนคืนนี้เนี่ยท่านจะอยู่ที่วัดอีกครั้งนึงนะคะโอกาสบุญของเราท่านอยู่ที่วัดห้วยขาแข้งตำบลระบำกด GPS เลยค่ะพิมพ์ไปที่ Google ว่าวัดห้วยขาแข้งนะวัดห้วยขาแข้งตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็ตั้งใจเอาไว้ว่าก่อนที่จะเดินทางไปประเทศอินเดียนะคะจะดูแลต้อนรับคณะพระธุดงค์จนสุดเวลาของตัวเองมันสุดทางไม่ได้ค่ะได้แค่สุดเวลาเพราะว่าโปรแกรมการเดินทางไปประเทศอินเดียมันมีล่วงหน้ามาเป็นปีแล้วค่ะเลื่อนไม่ได้เสียดายมากนะคะที่ทางคณะพระธุดงค์เนี่ยถ้าเกิดว่า อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยจะเดินทางส่งท่านจนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะตั้งใจไว้แบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ก็ทำเท่าที่ทำได้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญญาติธรรมทุกท่านที่ร่วมปัจจัยมาในการทำบุญไม่ว่าจะเป็นคุณฟางบงกตนะคะที่โอนปัจจัยมาร่วมบุญในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้พี่ทิมชัชิกานะคะร่วมมาในครั้งนี้หลายๆท่านที่ร่วมบุญมาพี่หน่อยร่วมบุญมาทุกวันนะคะพี่ต๋อมร่วมบุญมาทุกวันนะพี่ต๋อมร่วมบุญมาทุกวันทุกคนเนี่ยก็เห็นความสำคัญคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองยังไม่ได้บอกบุญเลยนะคะแต่หลายท่านเห็นความสำคัญเห็นประโยชน์ในการทำบุญตรงนี้เนี่ยก็รีบทำกันมาก่อนเลยเห็นว่าเราออกมาตรงนี้ปุ๊บก็เลยทำมาด้วยกันแม่บุญล้อมสวัสดีค่ะได้บุญด้วยกันนะคะเอาปัจจัยแม่บุญล้อมมาทำบุญตรงนี้ด้วยนะแม่บุญล้อมฝากทำบุญมา 1,000 บาทนะคะมาทำบุญพระธุดงค์ไม่ต้องโอนมาแล้วนะคะได้เงินแม่บุญล้อมเรียบร้อยแล้วทำบุญตรงนี้นะคะได้บุญด้วยกันค่ะนะคะหลายวันเลยค่ะที่เราไม่ได้เจอกันนี่อย่างเอี๊ยมนี่อยู่โชว์เอี๊ยมใส่เอี๊ยมอยู่ค่ะนะคะก็ดีไซน์งานซึ่งมันทำอาหารหลายอย่างเยอะๆเนี่ยค่ะมันต้องดูน่ากินดูอะไรหลายๆอย่างค่ะก็เลยต้องออกแบบกับข้าวทำยังไงให้มันออกมาสวยแล้วก็คุณภาพเสมอกันทุกชามทุกจานนะคะเอาความเป็นลูกแม่ค้าค่ะมาใช้ในครั้งนี้ผัดขี้เมาหรือยังไงก็ไม่รู้ค่ะจะต้องถามสมาชิกเป็นยังไงคะโอเคไหมพร้อมไหมโอเคค่ะมืออาชีพค่ะตื่นเต้นแล้วไม่เข้าทีตอนนี้เข้าทีแล้วเขาเริ่มรู้แล้วค่ะเพราะว่าตัวเองจะแบบชอบคิดเยอะค่ะคิดแล้วก็วางแผนทีนี้คนเนี่ยเห็นค่ะเห็นอยู่ค่ะเห็นค่ะนะคะก็คือว่าวางแผนทำยังไงให้มันออกมาสวยออกมาพอดีเท่ากันเสมอกันคุณภาพได้ด้วยคุณปริมาณเท่ากันหมดอะไรเงี้ยมันก็ต้องได้คิดได้ออกแบบนะออกแบบงานที่เราทำก็เป็นวันหนึ่งก็จะคิดแบบนี้พรุ่งนี้ทำอะไรดีนะมีความสุขดีพรุ่งนี้คิดว่าอาจจะทำเขียวหวานไก่นะคะลูกชิ้นปลาเพราะว่ากับปลาทอดเข้ากันเพราะว่าอุทัยธานีเนี่ยเป็นภาคกลางค่ะนะเป็นภาคกลางเราก็จะทำอาหารภาคกลางต้อนรับอาจจะเป็นปลาร้าหล่นมาหล่นกันที่นี่เลยค่ะร้อนๆนะคะอาจจะเป็นปลาร้าหล่นมาหล่นที่นี่ขึ้นโต๊ะนะคะเป็นปลากะทินะคะก็พยายามที่จะทำให้ดีที่สุดอะค่ะเราอาจจะไม่ได้มีเงินเยอะที่ดีที่สุดสำหรับสายตาของใครหลายๆคนแต่เราทำดีที่สุดในความสามารถของเราค่ะเราทำได้แค่ไหนเนี่ยเราทำเต็มที่เลยตอนนี้ญาติธรรมก็กำลังเริ่มเดินทางกันมาแล้วนะคะญาติธรรมในบรรยากาศของการรอคอยคณะพระธุดงค์ค่ะที่จะเข้ามาปลื้มใจค่ะแบบว่าใครเคยแก้มมันจะปิ่ม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 ตรงนี้ก็จะเป็นอยู่นะแก้มมันก็จะปิ่ม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 ตรงนี้มีความสุขอีกอย่างนึงปกติเนี่ยชีวิตของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยจะมีอยู่4โหมดนะคะโหมดแรกก็คือโหมดการทำงานเพื่อพุทธศาสนาตรงนี้การสอนกรรมฐานการทำกิจกรรมเกี่ยวกับงานพุทธศาสนาโหมดที่2ก็คือครอบครัวอยู่แล้วนะคะที่จะต้องแบ่งเวลาไปนะคะ
แล้วก็จิตอาสาหลายคนเห็นบทบาททางด้านของการทำงานจิตอาสากับทางคุณหมอสมชายแต่อีกอันนึงเนี่ยที่ก่อนที่จะทำคุณหมอสมชายเนี่ยที่มาเจอกับคุณหมอสมชายเนี่ยก็เพราะมาเป็นศิษย์ดงยางสายสัมพันธ์แห่งบุญตอบแทนคุณพระอาจารย์เราไม่เคยลืมค่ะนะคะเราเป็นศิษย์ดงยางค่ะเรามาที่นี่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราได้รับก็คือความอบอุ่นจากพี่น้องดงยางที่เราเจอกันที่ไรแล้วก็รักกันแล้วก็อบอุ่นกันเรามีความสุขที่เราได้ดูแลครูบาอาจารย์ร่วมกันค่ะท่านญาติธรรมมันเป็นความสุขที่มันไม่สามารถที่จะซื้อได้ด้วยเงินแต่เป็นความสุขที่ต้องสร้างด้วยมิตรภาพค่ะความสุขอะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องซื้อได้ด้วยเงินเนี่ยพอเงินหมดแล้วความสุขมันก็หายไปแต่ความสุขที่สร้างด้วยมิตรภาพน่ะถ้ามิตรภาพมันยังอยู่เจอเมื่อไหร่มิตรภาพมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะท่านญาติธรรมแบบนั้นนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศดีไซน์แบบว่าทำยังไงรู้คะเอาเส้นมาผัดให้เรียบร้อยเอากุ้งกี่ละอย่างมาผัดมันก็คือรสชาติเดียวกันนะคะแล้วค่อยเอามาตักแยกกันตักทีละอย่างทีละอย่างมารวมกันก็กลายเป็นผัดขี้เมาซึ่งรสชาติเดียวกันหมดเลยเพราะว่ามันผัดเหมือนกันน้ำปรุงอันเดียวกันอะไรเดียวกันหมดต้องคิดนิดนึงค่ะเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดนะคะทำแบบนี้เนี่ยก็จะได้คุณภาพของอาหารเหมือนกันหมดทุกกล่องไม่มีอะไรเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นปริมาณไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือมันเป็นรสชาติเหมือนกันหมดเลยค่ะนะคะความจริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวเองอ่ะก็ไม่ได้เป็นคนทำกับข้าวเก่งแต่อาศัยกิจกรรมเนี่ยแหละค่ะมีกิจกรรมแล้วก็อาศัยคนที่ไม่เป็นถ้าคนไม่เป็นเยอะๆเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างโอกาสให้กับตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเพื่อที่จะเจริญภาวนาเพื่อที่จะเจริญสติเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่พัตตี้นั่งมาด้วยกันคุยกันอยู่ค่ะเรื่องนี้บอกพี่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเรามีสติเรามีปัญญามันได้ตรงนั้นอยู่แล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของการภาวนาเรื่องของบุญแต่หลายคนเข้าใจผิดพระโพธิสัตว์เอาบุญบารมีในการภาวนาแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อพระโพธิสัตว์สามารถนำสิ่งที่สร้างไม่ว่าจะเป็นขันติบารมีสติวิริยะปัญญาต่างๆสิ่งที่พระโพธิสัตว์สร้างได้ในแต่ละชาติเนี่ยนำเอาบารมีตรงนั้นน่ะมาใช้ในชีวิตประจำวันมันจึงกลายเป็นบารมีบารมีไม่ได้เกิดขึ้นอยู่ในบัลลังก์ปฏิบัติธรรมบารมีไม่ได้เกิดขึ้นอยู่กับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่บารมีคือการนำสิ่งที่มีทั้งหมดมาใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นเกิดพลังงานซึ่งเราสร้างไม่ได้บารมีคือการเผชิญกับวิบากกรรมการเผชิญกับวิบากกรรมโดยใช้สติปัญญาที่มีอยู่ทั้งหมดผ่านมันไปด้วยจิตที่สงบและเยือกเย็นสวัสดีค่ะพี่สุริยาตอนนี้ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนคณะพระธุดงค์เดินทางมาถึงจังหวัดอุทัยธานีวันนี้เป็นวันแรกค่ะนะคะเราก็เลยเตรียมตัวมาต้อนรับจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะไปรับท่านเข้าสู่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้เนี่ยเข้าสู่อุทัยธานีค่ะเมื่อวานไปหาซื้อปลาแรดค่ะกับปลาม้าซึ่งปลาแรดกับปลาม้าเนี่ยเป็นอาหารเป็นปลาท้องถิ่นของทางสุพรรณบุรีแล้วก็ทางอุทัยธานีก็เลยนำอาหารมาต้อนรับคณะพระธุดงค์ด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ทำกะเพราผัดก๋วยเตี๋ยวขี้เมาด้วยค่ะนะคะก็ขอฝากนำบุญกุศลให้ทุกท่านได้ร่วมบุญด้วยกันพี่สุริยาจะมาหรือเปล่านะคะจะมาหรือเปล่าเอ่ยใกล้ๆแล้วนะนะคะก็เป็นเส้นทางที่น่าจะมีญาติธรรมเนี่ยทำบุญกันเยอะพอสมควรตอนนี้เนี่ยข่าวต่างๆที่ทางคณะพระธุดงค์เดินทางมาเนี่ยก็ไปจนทั่วแล้วค่ะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยทางรายการวิทยุรายการธรรมวลีเองเนี่ยก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าเป็นบุญของเรานะคะจังหวัดอุทัยธานีที่มีคณะพระธุดงค์เนี่ยเดินทางมาเป็นคณะพระธุดงค์ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยเกี่ยวกับคณะพระธุดงค์นะคะไม่ใช่รวมตัวพระสงฆ์ที่เยอะที่สุดนะคะแต่เป็นคณะพระธุดงค์ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมาเหยียบพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นมงคลกับเราแล้วและในเวลาเดียวกันเนี่ยทุก
การเยื่องกายทุกการก้าวไปของครูบาอาจารย์เนี่ยก็ทรงทำการถวายบุญกุศลทั้งหมดเนี่ยถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยให้กับประเทศชาติหลายอย่างที่ทำมีกิจกรรมต่างๆที่ถ้าไม่มีคณะพระทุดงของท่านพระอาจารย์จรัญอนันคโนเดินทางไปเนี่ยต้องบอกได้เลยว่ากิจกรรมแบบนี้ก็ไม่มีทางมีบุญของเราที่เราได้ทำกิจกรรมตรงนี้ในประเทศไทยในจังหวัดอุทัยธานีที่หนึ่งนะคะในประเทศไทยที่ได้ทำต้องคอยให้ท่านเนี่ยไปถึงแต่ละจุดนั้นถึงจะได้มีบุญได้ทำนะครับน้อมถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งมีพระสงฆ์เนี่ยถึง500กว่ารูปค่ะสวัสดีค่ะพี่นวลตอนนี้พี่นวลอยู่ที่ไหนคะจะมาอุทัยธานีหรือเปล่าถ้ามาพักจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนอนวัดภูจวงได้นะคะแล้วก็มาทำบุญที่พระอาจารย์จรัญด้วยกันตอนนี้ก็ปริญญาเอกก็คิดในใจว่าอธิษฐานขอให้เรียนจบอธิษฐานขอให้เรียนจบแต่ตอนที่ขอทำบุญกับพระธุดงค์ก่อนสวัสดีค่ะคุณฟางอนุโมทนาบุญค่ะคุณฟางร่วมบุญมาเมื่อคืนค่ะ 20,000 บาทขออนุโมทนาบุญนะคะก็คงจะใช้สอยแล้วก็ทำบุญกับคณะพระธุดงค์เนี่ยจนถึงวันที่10อะค่ะนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปวันนี้วันที่5ค่ะอีก5วันเราก็จะทำบุญกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะทำบุญกันอยู่ตลอดคณะพระธุดงค์ก็อาจจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็ต้องดูถ้าใกล้ๆเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ต้อนรับเกี่ยวกับเรื่องของน้ำปานะด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไกลมากค่ะเมื่อวานเนี่ยกว่าจะกลับไปเตรียมของกันเนี่ยก็มืดออกจากคณะพระธุดงค์เสร็จปุ๊บก็ไปแมคโครค่ะไปแมคโครเสร็จปุ๊บกลับมาถึงวัดเตรียมนู่นเตรียมนี่ก็กว่าจะได้พอลงไปถึงวัดภูจวงเนี่ยก็ไม่ได้พักนะคะเข้าครัวเลยค่ะเตรียมอาหารตอนนี้ค่ะเอาไว้แล้วเช้ามาก็มาทำกันต่อก็ไม่ได้พักกันเลยแต่เรามีความสุขค่ะในการที่เราเนี่ยได้ทำบุญตรงนี้นะคะขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แพตตี้คุณฟางแล้วก็พี่ทิมซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักให้กับเราแล้วนอกจากนั้นก็มีพี่หมอพี่ต๋อมคุณแมวน้องเมย์จิตอาสาก็ทำบุญกันมาร่วมๆกันมาคนละนิดคนละหน่อยเป็นกำลังกันก็ถือว่าเป็นบุญของเราที่เรามีพลังสิ่งที่ตัวเองดีใจที่สุดก็คือว่าจริงๆแล้วอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยไม่ได้เป็นคนมีเงินเยอะเลยแทบจะเป็นคนที่ไม่มีฐานะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำงานอะไรแต่ว่าเรามีบุญได้ทำอาหารอย่างที่เราอยากจะทำถึงเราจะเป็นตัวแทนให้กับญาติธรรมในหลายท่านแต่เราก็ยังดีใจที่เราได้ทำไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราน่าจะเป็นเงินเราทำนะอย่างงี้อย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลยค่ะแค่ได้ทำอะค่ะก็มีความสุขแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้โอกาสส่งปัจจัยมาให้ได้ทำในสิ่งที่อยากทำสมมุติว่าอยากทำแล้วมันไม่มีเงินจะทำเนี่ยมันน่าสงสารแต่นี่เราอยากทำแต่มีคนสนับสนุนให้เราทำเนี่ยมันมีความสุขที่เราได้ทำอะค่ะก็แอบใส่ของตัวเองไปทีละร้อยสองร้อยค่ะใส่เข้าไปร่วมด้วยตอนซื้อของตอนอะไรก็เอาของตัวเองใส่เข้าไปด้วยก็ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับเขาด้วยแต่เจ้าภาพหลักเนี่ยคงไม่มีกำลังขนาดนั้นเพราะว่าทำวันหนึ่งไม่ใช่น้อยนะคะก็ถือว่าเป็นบุญอีกบุญนึงสำหรับญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะคืนนี้เนี่ยคณะพระธุดงค์570รูปท่านปรากฏอยู่ที่วัดห้วยขาแข้งตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านที่อยู่ทางจังหวัดท่านที่อยู่ทางอำเภอลานสักนะคะใกล้ๆแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยมีโอกาสได้มากราบคณะพระธุดงค์เขาเรียกว่าได้เห็นก็เป็นบุญตาค่ะบุญที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดก็คือการเอาตาของเราเนี่ยไปดูคณะพระสงฆ์เอาตาของเราไปดูสิ่งที่เป็นมงคลมันเป็นบุญที่ได้ง่ายแต่ก็ทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้แค่เห็นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยค่ะพาญาติธรรมที่ไม่เคยมาในรายการไม่เคยมาโครงการนี้ค่ะพี่แพตตี้แม่ชีเนี่ยน้ำตาซึมเลยนะคะน้ำตาซึมเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นพระธุดงค์ขนาดนี้แล้วก็เห็นความเมตตาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินทางมาไม่ใช่ธรรมดาค่ะนะคะที่พูดอย่างนี้แบบซ้ำๆๆๆเพราะว่ามันต้องพิสูจน์
บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองการที่เราได้เห็นได้ชมได้กราบไหว้สิ่งที่เป็นมงคลที่หาได้ยากเนี่ยปกติเนี่ยท่านไม่ได้ทุดงผ่านเส้นนี้บางทีท่านก็ไปทางเหนือไปทางอีสานเนี่ยเราจะเดินทางไปกันเนี่ยเมื่อก่อนท่านไปนครพนมก็ขับรถไปกันเป็น10ชั่วโมงอ่ะพาญาติธรรมทางอุทัยธานีไปแต่ตอนเนี้ยครูบาอาจารย์เนี่ยเดินทางมาถึงจังหวัดอุทัยธานีแล้วคืนนี้นะคะไปคอยกราบทางเข้าก็ได้ค่ะตอนนี้ท่านกำลังจะเดินทางจากวัดจะเดินทางจากตรงจุดตรงเนี้ยค่ะวัดอะไรนะพี่หนึ่งวัดอะไรนะลืมวัดเนี้ยวัดนี้ชื่อวัดอะไรชอบลืมค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้อยู่ที่สำนักสงฆ์คลองห้วยหวายพี่หนึ่งค่ะเซอร์เวย์มือหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทีมเซอร์เวย์ทีมเซอร์เวย์นี่ก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องวางแผนงานทุกอย่างให้กับทางท่านพระอาจารย์เนี่ยเดินตามรอยนี้ไปเป็นคนวางแผนงานเส้นทางในการเดินเรากำลังจะพยายามที่จะคอร์รัปชันเซอร์เวย์อยู่ตอนนี้เพื่อให้เราเนี่ยได้เข้าไปวัดภูชวงเรากำลังคอยอยู่ค่ะว่าเราจะได้ไปภูชวงหรือเปล่าเรากำลังลุ้นกันอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถึงจะมาไม่มายังไงเนี่ยด้วยความเมตตาของครูบาอาจารย์มาขนาดนี้เนี่ยเฉียวเราไปนิดนึงเนี่ยเราก็ดีใจแล้วค่ะที่ได้ทำได้เห็นก็เป็นบุญตาดีใจมากๆก่อนปีนี้มีความรู้สึกว่าโหมันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะคะสอนกรรมฐาน4คอร์สติดนะคะแล้วก็ไปที่จังหวัดประเทศลาวก็แบบโอ้โหแบบงานหินพอสมควรไปถึงปุ๊บอุปกรณ์แทบจะหาไม่ได้เลยแต่ปรากฏว่าญาติธรรมก็ช่วยกันจนสงสารพี่น้องสปป.ลาวอะค่ะที่บ้านนาหินเขาก็ไม่เข้าใจสื่อความหมายกับเราว่าไอ้ของที่เราต้องการใช้เนี่ยที่บ้านเขาไม่ได้ใช้อะค่ะแล้วทีนี้เตาเนี่ยพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าเราเคยใช้แต่เตาแก๊สพอไปถึงปุ๊บการเตรียมของปริมาณมากๆเนี่ยเตาถ่านนะคะใช้ถ่านไปกระสอบนึงค่ะที่ทำกระสอบใหญ่ๆค่ะหมดไปกระสอบนึงโอ้โหเราต้องวางแผนใหม่ในการทำก๋วยเตี๋ยวให้มันเสร็จโดยที่ไฟมันไม่สามารถที่จะคอนโทรลได้ค่ะทำแต่กลางคืนเลยค่ะแล้วหม้อเนี่ยแบบใบใหญ่ๆเลยค่ะกว่าจะสุกใช้สองสามชั่วโมงก็แล้วหม้อของประเทศเราเนี่ยเขาจะหนาๆคล้ายกับหม้ออินเดียนะคล้ายๆกับหม้ออินเดียพอดีเมื่อเช้าได้บุญใหม่มาพี่หนึ่งค่ะเซอร์เวค่ะเลขาพอดีเมื่อเช้าได้ข้อมูลที่แบบว่าพระต้องการนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์โอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวหนูได้ราคาที่จะไปซื้อด้วยขอบคุณค่ะสาธุค่ะท่านญาติธรรมคะนะคะพอดีว่าท่านที่อยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะจะมาทำบุญคณะพระธุดงค่ะสิ่งที่คณะพระธุดงของเราเนี่ยจะต้องใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยที่ขาดอยู่นะคะท่านใดเนี่ยฟังแล้วอยากจะได้บุญนะคะก็สามารถนำมาถวายกับคณะพระธุดงได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเผื่องานก่อนค่ะอย่าลืมพริกแดงนะคะพริกแดงพริกแดงหั่นนะคะผัดค่ะผัดค่ะไม่ผัดไม่ได้ค่ะต้องผัดผสมไว้ด้วยกับอะไรสักอย่างนึงค่ะเตรียมงานนิดนึงค่ะเดี๋ยวพลาดค่ะใส่สดๆไม่ได้นะคะเออไม่ผัดค่ะผัดค่ะเห็นไหมคะเราทีมเราอยู่ข้างหลังเราก็ทำงานได้ด้วยระหว่างเราจัดรายการวิทยุนะคะของที่ขาดนะคะตอนนี้มียาสีฟันค่ะหลอดเล็กนะคะอย่าเอาหลอดใหญ่มาค่ะอย่าเผื่อพระธุดงค์ต้องใช้เยอะค่ะเพราะมันหนักท่านต้องเดินค่ะเพราะฉะนั้นเอาหลอดเล็กๆมานะคะเพราะปกติเลยหมดเร็วเพราะว่าปกติท่านจะใช้หลอดเล็กๆกันเพราะว่ามันมีของใช้หลายอย่างอะค่ะนะคะแล้วก็แปรงสีฟันนะคะน้ำยาซักผ้าหรือผงซักฟอกนะคะซองเล็กๆห้ามเอาซองใหญ่ๆมาเผื่อท่านใช้หลายๆวันไม่เอานะคะเอาเล็กๆนะคะแล้วก็ซื้อใหม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยาสระผมแบบซองค่ะแล้วก็ยานวดคลายกล้ามเนื้อหลอดเล็กนะคะแล้วก็หรือแบบซองสบู่ก้อนเล็กๆทุกอย่างเล็กๆหมดเลยค่ะนะคะหรือก้อนใหญ่หรือเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะก็เป็นแบบว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องเล็กๆหมดค่ะแล้วถึงเวลาเนี่ยเราก็ถวายท่านใหม่เพราะว่าท่านสัมภาระเนี่ยถ้าใครไม่เคยเห็นคณะพระธุดงค์นะคะ
เดินทางมาค่ะแล้วมาดูค่ะว่าท่านเนี่ยแบกสัมภาระเยอะมากในการเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่เราจะต้องถวายเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยกำลังสร้างบารมีอยู่คืออะไรเราจะได้สนับสนุนบารมีของท่านได้ถูกทางนะคะการที่ท่านกำลังเดินธุดงค์อยู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการฝึกธุดงค์มีหลายข้อมากค่ะเราต้องมาลองเดินตามดูทุกวันเราจะรู้ว่าการเดินเนี่ยมันลำบากแค่ไหนแต่ทำไมท่านต้องฝึกทำไมท่านต้องฝึกเพราะว่าการฝึกเนี่ยหัวใจของเราเนี่ยตอนที่เราเดินอยู่เนี่ยเดินอยู่เนี่ยแล้วมันต้องทนนะคะมันต้องตามมันมีอยู่สองอารมณ์ค่ะนะคะอารมณ์แรกเนี่ยอารมณ์ของผู้นำตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเห็นพระอาจารย์จรัญไม่ได้นะคะเห็นแล้วน้ำตามันจะไหลเลยค่ะผู้นำอ่ะต้องเดินนำไปผู้ตามอีก500บางปีก็700 400 500อยู่ประมาณนี้ค่ะเดินตามมาท่านจะออกไปนู่นออกไปนี่ออกไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยตามอำเภอใจไม่ได้ค่ะในเมื่อนำแล้วเนี่ยก็ต้องนำจนตลอดจนเดินเข้าสู่จุดหมายทุกวันต้องใช้ความอดทนเยอะมากแล้วผู้ตามเองเนี่ยนะคะผู้ตามเองเนี่ยก็ต้องเดินตามให้เป็นถ้าเดินตามเป็นได้บารมีเดินตามไม่เป็นอาจจะขาดทุนนิดนึงเหมือนกับเราตามติดตามผู้นำต่างๆเนี่ยการที่เราใช้ชีวิตของความเป็นผู้ตามผิดเนี่ยเราก็จะสร้างกรรมให้กับตัวเองในอนาคตในขณะที่เราเป็นผู้นำเมื่อไหร่เราก็จะต้องได้รับกรรมน่ากลัวค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตามเป็นผู้ตามเดี๋ยวก็ต้องตามผู้นำไม่ถึงก็ต้องเดินไปแล้วของหนักๆอ่ะคือสมมติว่าเราเป็นคนเดินเร็วแต่ผู้นำเดินช้าเนี่ยแค่นี้ก็ปวดหัวใจแล้วค่ะโอ้ยทำไมไม่ถึงนาทีนึงเป็นเราเลยรีบเดินมันจะได้ถึงนาทีนึงมันจะได้วางของนาทีนึงแต่พอมาฝึกธุดงค์แล้วทำแบบนั้นไม่ได้พอฝึกธุดงค์แล้วเนี่ยช้าก็ต้องช้านะฝึกธุดงค์แล้วช้าก็ต้องช้ายังไงก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะคือครูบาอาจารย์ว่ายังไงเนี่ยต้องว่าตามทำตามแบบนั้นขณะนั้นล่ะค่ะท่านจติธรรมคนไม่รู้หรอกว่าหัวใจเนี่ยมันถูกฝึกหัวใจเนี่ยมันถูกภาวนาไปเรียบร้อยแล้วจะแกร่งขึ้นมาพอเราไปเจอปัญหาอะไรขึ้นมาใครมาพูดอะไรบังคับบัญชาเราต้องทำงานอยู่กับคนหมู่ใหญ่เนี่ยคนที่ผ่านการฝึกจิตแบบนี้มาแล้วเนี่ยเรื่องพวกนี้จิ๊บๆไม่มีปัญหาค่ะแต่คนที่ไม่สามารถที่จะทนสภาวะของการอยู่ในสังคมกฎระเบียบสังคมได้เนี่ยก็เพราะว่าจิตของเขาเนี่ยไม่ได้ถูกฝึกมาคนที่ไม่ได้ถูกฝึกมาเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวต้องขอนะเวลากี่โมงแล้วคะเนี่ยฝากดูกี่โมงละไม่รู้ว่าเวลาหมดหรือยังเพราะปกติเนี่ยแฟนคลับจะนั่งอยู่ข้างหลังค่ะคนบอกอ๋อ 8:37 นาทีนะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นห่วงอาหารอยู่ข้างหลังเห็นเถียงกันจุ๊กๆๆๆอยากจะเดินไปดูจังเลยว่าเขาเถียงอะไรกันเขามีปัญหาเรื่องอะไรกันเนาะนะว่าเขาเถียงอะไรกันตอนนี้ไม่เถียงแล้วค่ะลงตัวแล้วนะคะลูกชิ้นปลาเยอะได้นะคะสัก2 3ชิ้นก็ได้2ชิ้นก็ค่ะค่ะอ๋อคุณดาเลศพอดีเมื่อกี้นี้ได้ยินเสียงค่ะด้วยความที่เราเนี่ยเป็นคนจัดอาหารด้วยใช่ไหมคะแล้วเราก็จัดรายการวิทยุด้วยเราก็ได้ยินเสียงให้เขาเถียงกันเรื่องของการวางอาหารอยากจะเดินไปอย่างนี้อย่างนี้นะสมาธิเสียนิดนึงอันนี้แหละค่ะที่เขาเรียกว่าสถานการณ์จริงสถานการณ์จริงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมานะคะแล้วเราจะทำหัวใจของเราเนี่ยแบบไหนให้จิตของเราเนี่ยมันสดชื่นสิ่งที่ยากที่สุดเนี่ยของการสร้างบารมีก็คือการรักษาใจหลายคนค่ะใจดีอยู่แล้วแต่การรักษาใจไม่เป็นตกแล้วก็ยกขึ้นใหม่ตกแล้วก็ยกขึ้นใหม่ตกแล้วก็ยกขึ้นใหม่อยู่อย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
หลายคนที่ใจตกแล้วก็ยกขึ้นใหม่ตกแล้วก็ยกขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการรักษาใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เอ๊ะคณะอ๋ออีก2กิโลตอนนี้อีก2กิโลค่ะคณะพระธุดงค์จะเดินทางเข้ามาแล้วพอดีค่ะธรรมวรีจะรายการเสร็จพอดีค่ะแต่ว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะข้างหลังมองไม่เห็นค่ะเพราะรถตู้บังอยู่ทั้งคันเลยนะคะเรามาเลือกสถานที่ทำอาหารกันอยู่ข้างหลังตรงนี้มาถึงเร็วออกจากวัดมาเกือบ6โมงแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังใกล้กับเรามากค่ะออกจากวัดมาตี5กว่าไปแวะตลาดแก๊สหมดอุปสรรคมีค่ะแต่หัวใจของเรายังเบิกบานอยู่เหมือนเดิมแก๊สหมดก็แก๊สหมดก็แก๊สหมดก็ไปตลาดไปตลาดก็เปลี่ยนแก๊สก็แค่นั้นแล้วก็ขับรถมาถึงปุ๊บเราก็เตรียมอาหารเตรียมอะไรกันนะคะตอนนี้ก็กำลังทำกันอยู่วางสูตรไว้ตายตัวละก็ไม่ได้ห่วงอะไรคือมันมีน้ำปรุงมีอะไรมาตรฐานหมดอะค่ะก็เลยไม่ได้ห่วงนะคะไม่ได้ห่วงว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็เป็นประสบการณ์คิดถึงพอทำตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนึกถึงการออกหน่วยออกหน่วยทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็ง่ายนะคะนึกถึงออกหน่วยนึกถึงอะไรหลายๆอย่างคือบุญเนี่ยให้จิตของเราเนี่ยผูกพันอยู่กับบุญเอาไว้ค่ะให้หัวใจของเราเนี่ยมันผูกพันอยู่กับบุญเอาไว้แล้วเราจะมีความสุขตลอดไปถ้าเรายึดบุญเราจะทุกข์แต่ถ้าเราผูกพันเราจะสุขผูกพันในบุญก็คือเข้าใจในบุญผูกพันในบุญคือเข้าใจในบุญถ้าเข้าใจในบุญเนี่ยทำยังไงเนี่ยมันก็มีความสุขแต่ถ้ายึดเอาไว้เนี่ยไม่ได้ทำแล้วทุกข์แล้วค่ะอย่างการวางแผนอย่างเช่นตอนช่วงที่เปิดคอร์ส พอได้ยินข่าวว่าทางท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนครูบาอาจารย์ท่านจะไปเปิดคอร์สจะไปเริ่มต้นกันที่พระธาตุศรีเวียงชัยเนี่ยมันทุกคนอะความคิดเนี่ยเมื่ออะไรมากระทบหูหรือเราเห็นหรือเราได้ยินหรือเราทราบข่าวเนี่ยมันจะมีการปรุงแต่งอยู่เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแต่พอเราไปเห็นปุ๊บอยากไปคือมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นที่ทำให้เราเนี่ยมีความต้องการไปโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยพระธาตุศรีเวียงชัยเนี่ยเป็นสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยชอบที่จะไปเพราะว่าเป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงที่กินเจแล้วทางวัดเองเนี่ยก็มีอะไรที่เหมือนกับเรารู้สึกผูกพันนะคะไปที่นั่นรู้สึกมีความผูกพันกับที่นั่นแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนก็เลือกที่จะเริ่มต้นที่นั่นพอพระอาจารย์จะเริ่มต้นที่นั่นปุ๊บเนี่ยโอ้โหใจมันหวั่นไหวมากเลยค่ะมันอยากไปแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็มีคอร์สกรรมฐานอยู่แหมมันหวั่นไหวในความอยากนี่ค่ะถึงได้บอกว่าถ้ามันยึดเนี่ยมันจะทุกข์แต่พอเราวางได้ปุ๊บเรามีงานสำคัญที่จะต้องทำกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือท่านพระอาจารย์ลำพันธ์พระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนท่านก็วางแผนงานเอาไว้เราก็ชอบทำอีกอันนี้มันคือมันเหมือนกับรักพี่เสียดายน้องอะอะไรอะไรก็อยากจะทำไปหมดทุกอย่างเลยค่ะก็เลยทำปัจจุบันของเราให้ดีที่สุดคือทีนี้คอร์สก็ทำเต็มที่เลยค่ะเต็มสปีด 1,000% คอร์สกรรมฐานมีกำลังทำอะไรได้ก็ทำ 1,000% พอทำ 1,000% แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ภูมิใจก็คือพอจบมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันภูมิใจความภูมิใจเนี่ยมันไม่มีใครหรอกค่ะที่จะเอาความภูมิใจของเราไปได้เราทำเต็มที่เต็มกำลังคือหน้าที่ของเราเนี่ยมันไม่เหมือนหน้าที่ของคนอื่นมันจะไปเปรียบเทียบกันว่าทำอาหารหรือเปล่าหรือไม่ทำอาหารหรือทำอะไรบ้างไม่เหมือนจะเป็นโยคีก็ไม่ใช่จะเป็นแม่ครัวก็ไม่ใช่จะเป็นผู้จัดก็ไม่ใช่ถ้ามันคืออาจารย์อาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับศิษย์ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความคิดให้เกิดแนวความคิดให้เกิดแรงบันดาลใจให้เกิดศรัทธาอันนี้คือหน้าที่ของอาจารย์แต่แม่ครัวเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนให้งานเนี่ยอิ่มไม่หิวผู้จัด
มีหน้าที่ดูแลประสานงานให้งานทุกอย่างเนี่ยราบรื่นไปด้วยดีเพราะฉะนั้นแต่ละคนมันมีหน้าที่ไม่เหมือนกันเราอย่าได้เอาหน้าที่แต่ละหน้าที่มาเปรียบเทียบกันมันเปรียบเทียบไม่ได้มันเสียเวลาในการเปรียบเทียบมากค่ะท่านญาติธรรมดังนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเสียงเยอะมากเลยข้างหลังนะเสียงเยอะเมื่อวานลงทุนซื้อเอี๊ยมใหม่กันเลยค่ะนะคะซื้อเอี๊ยมใหม่กันตัวละ40บาทนางแบบนางแบบค่ะน้องเวียงค่ะน้องเวียงเป็นทั้งทีมงานในวัดเด็กวัดภูจวงเป็นทั้งจิตอาสาเป็นหมดเป็นกรรมการนะคะเนี่ยกรรมการจิตอาสาสมาคมเกิดอะไรขึ้นคะไม่อร่อยเหรอคะอนุญาตให้ชิมหนึ่งกล่องคนละช้อนคนละช้อนคนละช้อนหนึ่งกล่องคนละช้อนแจ้งผลด้วยเป็นยังไงบ้างค่ะก็สนุกสนานอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งที่คือบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่เราเนี่ยได้ถวายอาหารอย่างเดียวแต่หัวใจของเราเนี่ยแต่หัวใจของเราที่เราได้อยู่ร่วมกันเราได้สามัคคีกันเรายอมซึ่งกันและกันเราช่วยเหลือกันเราสนับสนุนกันไอ้หัวใจตรงนี้ค่ะมันมีพลังมากมันมีพลังงานของบุญเยอะแยะไปหมดเลยถ้าเราเข้าใจคำว่าบุญเนี่ยมันจะรู้เลยว่าบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นแต่บุญเนี่ยอยู่ในทุกๆที่ที่ตาเรากระทบกันที่หูเราได้ยินเสียงกันถ้าเราฝึกมาดีเราจะสามารถนำบุญอันนี้มาใช้ได้จริงพระโพธิสัตว์อะค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยสร้างบารมีเนี่ยตรงนี้แหละพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์เนี่ยคือเป็นคนที่แบบเรียกว่าหัวก้าวหน้านิดนึงตรงที่ว่าดีไซน์อะไรมาเนี่ยคนอื่นเขาไม่ทำกันคือมันก็เป็นเมนูที่คนอื่นทำกันปกติเลี้ยงผัดในกระทะค่ะแต่พอเยอะๆเข้าแล้วเนี่ยตัวเองก็จะพลิกสถานการณ์เปลี่ยนแปลงในการทำแล้วก็ให้มันออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีในการทำซึ่งคนอื่นเนี่ยอาจจะเข้าใจยากนิดนึงแต่พอเขาเริ่มทำไปแล้วเขาจะรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยทำไมก็ไม่ทำแบบนี้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ได้ใช้สมองได้ใช้สติปัญญาอย่างเช่นจากการทำอาหารเนี่ยต้องบอกว่ามันสนุกตรงที่ว่าเรามีอิสระถ้าเกิดว่าเรามีอิสระในการทำอาหารไม่มีใครมาอย่างนี้เขาไม่ทำกันอันนี้ดีทาแม่นิดนึง อย่างนี้เขาไม่ทำกันอย่างงู้นเขาไม่ทำกันอย่างเงี้ยอย่างแม่เนี่ยสมัยก่อนน่ะตัวเองทำอะไรกินหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยชอบพริกแพงอะค่ะเอาของที่มันมีอยู่มาทำแต่ที่บ้านเนี่ยจะเป็นแบบว่าถ้ากับข้าวเนี่ยต้มยำเนี่ยจะมาพริกแพงใส่ผักอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แต่เราชอบใส่นู่นใส่นี่ไปแปลกๆอะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันไม่มีใครก็ทำกันอะไรเงี้ยจนคนอื่นเนี่ยเขาทำแล้วสมมติบางอย่างเนี่ยที่เขาทำกันแปลกๆออกมาเนี่ยพอคนอื่นเขาทำแล้วเนี่ยแกจะบอกว่าเออนี่ไงเขาทำแล้วทำตามเขาแต่ว่าจะคิดก่อนทำก่อนเนี่ยเขาจะไม่ทำตัวเองก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปตามคนอื่นขนาดนั้นอาหารเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าคุณสมบัติของตัวเองอยู่ถ้าเกิดว่าตามหลักของอภิธรรมเรื่องของจิตเนี่ยจิตเนี่ยเขามีความเป็นปรมัตถธรรมคือความเป็นธาตุแท้ของจิตอยู่แล้วอาหารเองเนี่ยเขาก็มีคุณสมบัติของตัวเขาอยู่ถ้าเราเนี่ยถ้าเราเข้าใจคุณสมบัตินะคะถ้าเราเข้าใจคุณสมบัติของอาหารแล้วเรารู้ว่าเมื่อรวมกันแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยสัดส่วนมันเป็นยังไงเนี่ยมันก็ไม่ยากนะคะมันก็ไม่ยากดังนั้นอาหารแต่ละเมนูที่ออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตนะจิตที่เป็นกุศลนะคะจิตที่มันเป็นกุศล
นะคะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ง่ายขึ้นการประคองใจของเราเนี่ยให้เป็นกุศลเนี่ยบางคนไม่ได้บำเพ็ญภาวนามาแล้วพอมาในสถานการณ์จริงเนี่ยเจอคนหลากหลายบางคนก็ก้าวร้าวบางคนก็เห็นแก่ตัวบางคนก็อะไรก็ไม่รู้แย่ๆไปหมดเลยนะคะบอกว่าก้าวร้าวมันก็เห็นแก่ตัวแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เราเนี่ยยึดความดีเอาไว้พอเรายึดความดีเอาไว้แล้วเนี่ยพอคนทำไม่ตรงกับความดีที่เรายึดเอาไว้เนี่ยมันจะกึ่งทุกข์นะคะเมื่อเราเห็นความดีแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เข้าใจความดีนั้นเนี่ยเราจึงทุกข์เพราะว่าเรายึดความดีเอาไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจความดีมันจะมีความสุขตลอดเลยค่ะขอบคุณมากค่ะอ๋อแม่น้องบิวคุณสุกัญญาเมื่อกี้นี่เห็นเขียนอยู่นะคะขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะร่วมทำบุญ 1,000 บาทขออนุโมทนาบุญค่ะก็ทำตามกำลังค่ะมีเท่าไหร่ก็ทำตามกำลังคิดอย่างนั้นนะคะมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยตามกำลังหมายถึงตัวเองนะคะญาติโยมส่งเงินมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเท่าที่เราทำได้นี่คือบุญค่ะบุญเนี่ยมันไม่ใช่อาหารแต่บุญมันคือหัวใจของคนที่มีความศรัทธามีความเคารพในพระสงฆ์ยอมเคารพความคิดของกันและกันปรับตัวเองเข้ากับคนอื่นอันนี้แหละค่ะคือบุญคนบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันกับคนอื่นได้แล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีสุดท้ายแล้วเนี่ยก็กลายเป็นคนดีที่หาความสุขไม่ได้ค่ะเจ้าที่ทำคนดีที่หาความสุขไม่ได้เนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่มันไม่ใช่ความดีมันคือการที่เราเนี่ยมีอคติมีตัวมานะมีทิฏฐิยกตนข่มท่านต่างๆพวกเนี้ยมันจึงหาความสุขไม่ได้แต่มันจะต้องวัดก่อนที่เราจะเดินทางมาถึงจุดๆนึงที่คนเข้าใจเราเนี่ยบางทีเราต้องกล้าที่จะวัดใจยอมสูญเสียคนที่รู้สึกว่าไม่ใช่ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งคนที่ใช่ค่ะเป็นแบบนั้นเลยต้องกล้าวัดนะคะอย่างเช่นเราทำอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นความดีที่เรามองแล้วว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแบบนี้แล้วคนคนนี้เนี่ยไม่ยินดีคนคนนี้เนี่ยไม่ยินดีในความดีนั้นแล้วเขาก็งอนหรือเขาไม่พอใจในความดีที่เราเป็นนะคะไม่พอใจในความดีที่เป็นก็ปรากฏว่าเราก็ต้องปล่อยให้เขาเนี่ยต้องปล่อยให้เขาเนี่ยโอ้พี่ตูมาพอดีเลยเดี๋ยวอยากจะเชิญพี่ตูคะขอเชิญหน่อยได้ไหมคะขอเชิญหน่อยได้ไหมคะพอดีว่ารายการหนูเนี่ยมันออกวิทยุของอุทัยธานีอยู่4สถานีค่ะเผื่อว่าจะได้ประชาสัมพันธ์ว่าพรุ่งเย็นนี้พระธุดงค์ของเรามาทั้งหมดเท่าไหร่คะพี่ประมาณขอโทษนะคะพี่สวัสดีครับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านนะครับค่ะที่พี่ตูค่ะครับผมก็สิทธิ์พี่ค่ะสิทธิ์พี่ประมาณ550ถึง570 550อยู่ในเกณฑ์แล้วเย็นนี้คณะพระธุดงค์จะไปที่วัดไหนคะพี่ตูเย็นนี้พักที่วัดห้วยขาแข้งค่ะพรุ่งนี้ฉันเช้าวันที่7ที่วัดห้วยเปล่าค่ะเสร็จแล้วตอนเย็นก็จะเดินไปพักที่วัดปากเหมืองค่ะเข้าเขตอุทัยรันสักค่ะเช้าก็ไปพักที่เดี๋ยวนะตอนเย็นวันห้วยเปล่าไปฉันที่วัดป่าอ้อค่ะป่าอ้อเสร็จแล้วก็จะเดินไปพักที่โรงเรียนตลิ่งสูงค่ะเช้าวันที่8ไปที่วัดน้องจอกค่ะต่อจากนั้นมาเรากำลังลุ้นกันอยู่นะคะลุ้นอยู่ครับป่าพี่ตูเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวขอดูที่นึงค่ะนะครับค่ะก็ฝากพี่น้องนะครับญาติธรรมที่ตามเส้นทางที่บอกไปเมื่อสักครู่ก็ขอโอกาสเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านได้ร่วมเราทำอะไรร่วมกิจกรรมอะไรได้มั่งคะพี่ตูในทำวัดสวดมนต์ในจุดที่พักค่ะแล้วก็ร่วมถวายอาหารในจุดที่เราเดินในการเดินบิณฑบาตช่วงเช้าค่ะร่วมถวายน้ำในช่วงการเดินช่วงบ่ายถวายน้ำถวายน้ำปานะช่วงบ่ายได้ครับอากาศร้อนช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสนะครับถือว่าเป็นการทำบุญช่วง
ต้อนรับปีใหม่นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็มีโอกาสได้ดูแลอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ต้องขอบพระคุณพี่ตู่เลยค่ะที่ดูแลคณะพระตุลงจนมาถึงเป็นบุญของจังหวัดอุทัยธานีค่ะสาธุค่ะสาธุกับครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกรูปนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ธรรมวิทย์สาธุค่ะสาธุค่ะได้ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องได้รับทราบอันนี้สถานีของหนองฉางของหลายสี่สถานีค่ะของอุทัยธานีจะได้ฟังของพี่ตู่ทีเดียวเลยถือว่าเป็นโอกาสอันดีของชาวอุทัยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่ได้บ่อยที่จะเดินมาคณะใหญ่คณะเยอะๆอย่างนี้นะครับและปีนี้ก็เป็นโอกาสอันดีและก็เป็นช่วงที่เป็นช่วงต้นปีด้วยก็ว่าได้ค่ะทำบุญปีใหม่ไปด้วยเลยใช่ครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ได้เป็นการน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทุกครั้งเนี่ยในตอนเช้าเนี่ยท่านพระอาจารย์จะทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของถวายเป็นพระราชกุศลคือตอนเช้าจะว่าไปคือส่วนหนึ่งเราถวายด้วยความสำนึกอยู่แล้วแต่ที่น่าปราบปลื้มยินดีเป็นที่สุดนะครับด้วยพระเนตรพระกันที่ส่งคุณอุปการต่อเรื่องของศาสนาค่ะนะเรื่องของกิจกรรมของครูบาอาจารย์พระเจ้าอยู่หัวท่านมีโปรดได้ทรงพระราชทานพระทหารพระราชทานถวายทุกเช้าทุกเช้าเลยใช่ครับค่ะทีนี้ในส่วนของพวกเราเนี่ยในส่วนของพระสงฆ์นิกรที่มีโอกาสได้ร่วมส่วนหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้ร่วมบุญกับทางจะว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงที่ได้ร่วมบุญกับทางพระเจ้าอยู่หัวในการถวายแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่สุดของชีวิตเป็นมงคลที่สุดของชีวิตเป็นโอกาสอันดีในช่วงเริ่มต้นปีใหม่ด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีของชาวอุทัยธานีด้วยใช่ค่ะใช่มากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากอาจารย์ขอบคุณมากค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะขอบคุณคุณพี่ตู่ค่ะเป็นศิษย์พี่ของอาจารย์ธรรมวลีนะคะเพราะว่าทางวัดทางดงยางเนี่ยคือเราจะนับถือพี่ตู่เป็นศิษย์พี่ใหญ่ของเรานะคะตัวเองก็มาร่วมกิจกรรมกับพี่ตู่นานแล้วนะคะก็ได้รับความอนุเคราะห์เมตตาจากศิษย์พี่ของเรามาตลอดนะคะก็ครั้งนี้ได้กลับมาอีกครั้งนึงแล้วก็ได้ดูแลต้อนรับครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่เป็นมงคลของเรามากเลยท่านญาติธรรมที่ติดตามรับฟังอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะคืนนี้ค่ะที่วัดห้วยขาแข้งนะคะตำบลระบำอำเภอลานสักค่ะร่วมสวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็ก่อนที่ท่านจะจากวัดห้วยลืมชื่ออีกแล้วค่ะนะคะวัดนี้ลืมชื่ออีกแล้วค่ะนะคะเดินทางสามารถเดินทางไปที่เป็นเส้นทางไปสู่วัดห้วยขาแข้งเนี่ยเราสามารถอยู่ระหว่างทางค่ะคอยที่จะใส่น้ำปานะต่างๆได้เลยนะคะก็จะมีคณะลูกศิษย์เนี่ยตามไปแล้วก็ไปรับน้ำได้ด้วยเอามาติดมาตั้งไว้ที่วัดห้วยขาแข้งวันนี้พบกันเท่านี้ก่อนค่ะพรุ่งนี้รายการธรรมวารีก็ยังมาเหมือนเดิมนะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเลียงพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ